1วิธีปลุกจิตเพิ่มพลังใจแบบทันทีทันใดเช้าวันนี้ของคุณเป็นยังไงบ้างคะคุณตื่นมาพร้อมกับความงงไม่รู้จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงหรือเปล่าคะหรือว่ากำลังจะตื่นมาพร้อมกับความสงสัยว่าวันนี้ชีวิตของคุณมันจะเป็นยังไงนะหรือตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกว่าฉันต้องการพลังงานโอเคค่ะคลิปนี้เหมาะกับคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะมนุษย์หลายคนต้องการปลุกพลังงานชีวิตค่ะเพราะจริงๆแล้วลึกๆแล้วทุกคนต้องการที่จะยกชีวิตตัวเองขึ้นและนอกจากนั้นคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องการสร้างคุณค่าให้กับคนที่อยู่แวดล้อมรอบตัวคุณและโลกใบนี้แต่ทำยังไงดีล่ะมันไม่มีพลังเอาซะเลยคุณรุ้งจะบอกคุณแบบนี้นะคะไม่มีใครให้พลังกับคุณได้ดีที่สุดเท่าตัวคุณเองค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะจิตใต้สำนึกของคุณฟังเสียงคุณค่ะจิตใต้สำนึกของคุณรอฟังคำสั่งจากคุณค่ะวันนี้กระโดดเลยนะคะแล้วบอกตัวเองว่าวันนี้คือวันของฉัน This is my day วันนี้คือวันโชคดีของฉัน This is my lucky day นะคะแล้วก็กระโดดพร้อมกับยิ้มหัวเราะเริงร่ายิ่งถ้าคุณซึมเศร้าอยู่เบื่ออยู่หาหนทางไม่ออกแล้วคุณก็ถามครูลุงว่าจะบ้าเหรอครูลุงจะให้ลุกขึ้นมายิ้มกระโดดหัวเราะได้ยังไงนั่นแหละค่ะมันคือการกลับขั้วตรงข้ามให้กับสมองของคุณค่ะอะไรกันยังงงๆยังเหนื่อยๆยังท้อๆยังง่วงๆยังไม่รู้จะเริ่มต้นวันยังไงแต่คุณกระโดดแล้วใส่คำสั่งเข้าไปให้กับตัวคุณเองวันนี้วันโชคดีวันนี้วันยอดเยี่ยมวันนี้วันแสนวิเศษวันนี้สิวันของฉันวันนี้สิวันแห่งชัยชนะของฉันฉันทำอะไรวันนี้มันต้องสำเร็จทะลุทะลวงและยอดเยี่ยมไปหมดทุกอย่างเลยเป็นไงคะสมองคุณตื่นไหมคะคุณได้ใส่คำสั่งบางอย่างที่สวนทางกับอารมณ์ความรู้สึกที่คุณเป็นค่ะถ้าคุณปล่อยใจไปตามอารมณ์ความรู้สึกที่มันทำให้คุณดิ่งลงไปเรื่อยๆแล้วคุณจะให้พลังตัวเองยังไงล่ะคะเพราะฉะนั้นลองทำดูนะคะทำในสิ่งที่มันสวนทางกับอารมณ์ความรู้สึกของคุณตอนนี้เลยค่ะแล้วรอดูผลลัพธ์นะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเพิ่มพลังให้กับตัวคุณเองเลยค่ะและมันใช้ได้ดีมากๆในทุกสถานการณ์และดีที่สุดช่วงเช้าแบบตอนนี้นะคะส่งกำลังใจให้คุณทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ